ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะก็จะมาสอนทำปกพอร์ตฟอลิโอนะครับแบบที่กำลังเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูอีกนิดนึงนะครับครับก็จะพาทำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขอปิดตัวนี้ลงก่อนนะครับเดี๋ยวขอบันทึกไว้เป็นตัวอย่างนะครับนอนนะครับครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างหน้ากระดาษขึ้นมาเลยนะครับไปที่ไฟล์ New นะครับเลือกกระดาษ A4 นะครับหรือขนาดที่เราต้องการนะครับพอได้หน้ากระดาษมาแล้วนะครับเราก็จะทำพื้นหลังก่อนเลยนะครับเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะครับของหน้ากระดาษแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมลงไปนะครับแบ่งครึ่งนะครับก็ใช้เป็นโทนสีขวาเนาะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นพื้นหลังนะครับเล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมเอียงนะครับเป็นพื้นหลังต้องให้มันอยู่ข้างหลังนะครับต่อจากตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทำการหมุนนะครับหมุนให้มันเอียงนิดนึงเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับให้มันบางลงนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับได้ไหมไม่ใช่เลยนะครับนอนนะครับก็ปรับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่เป็นกล่องข้อความนะที่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมขอกด Ctrl J นะครับเพื่อที่จะ copy นะครับ layer ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก layer นี้นะครับแล้วก็เลื่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะต้องให้มันอยู่ด้านบนนะครับนี่เมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับมันขึ้นไปอยู่ด้านบนนะผมก็เลยดึงลงมาข้างล่างโน้นะครับทีนี้เราก็ปรับให้มันพอดีกับช่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับตรงนี้เป็นสีเข้มๆขึ้นมานิดนึงนะครับสีม่วงได้อยู่นะครับประมาณนี้โน้นะครับตอนนี้ต่อไหมนี่ได้อยู่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกรอบนะครับโดยเราใช้สี่เหลี่ยมนะครับในการทำนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้มันพอดีเลยนะครับกดชิปค้างไว้นะครับเพื่อปรับไม่ให้มันขยายเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากมันลงมานะครับให้มันอยู่ให้ตรงนี้มันทับนะครับเส้นของเราไว้โน้นะครับเราก็ดึงลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กด Ctrl C นะครับเพื่อ copy layer นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีโทนสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับฝั่งโน้ตนะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ copy กรอบนะครับเพื่อที่จะใส่กรอบด้านบนตรงนี้นะครับให้กด Ctrl J นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับกด Ctrl T นะครับเพื่อที่จะหมุนนะครับให้มันเป็นแนวโน้มนะคลิกขวานะครับโรเตชันนะครับ90องศานะครับมันก็จะหมุนให้แล้วก็กดชิปนะครับค้างไว้แล้วก็ปรับขนาดนะครับพอได้ขนาดแล้วเราก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็มาปรับให้มันพอดีโอเคจากนั้นเราก็กด Ctrl J นะครับเพื่อที่จะ copy layer เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนสีตัวนี้นะให้เป็นสีขาวนะครับนะปรับให้มันพอดีติ๊กถูกนะครับถ้ายังไม่พอดีนะครับเราก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆได้นะพอดีแล้วนะครับตรงกันไหมนี่ฮะตรงแล้วโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่อ่ะเดี๋ยวเรามาทำกล่องข้อความตรงนี้ก่อนเนาะนะครับโดยใช้เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับลากขึ้นมานะครับเปิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มาปรับที่เลเยอร์นะครับเราจะใส่ Bending ขึ้นมานะครับ Bending Option ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ Drop Shadow นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับอันนี้ประมาณ100นะครับ100นิดๆนะครับอันนี้ประมาณอันนี้เป็นความสว่างนะครับว่าใจมันมีออกมาแค่ไหนนะครับนี่จะเอามาแค่นิดเดียวนะครับไม่เยอะประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็แค่นี้แหละนะครับอันนี้คือความชัดนะครับว่าใจมันชัดแค่ไหนนะครับเอาผมเอาประมาณ 50% นะครับประมาณ 45 ก็ได้ก็กดโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะ copy นะครับให้มันเป็นอีกอันนึงครับด้วยการกด Ctrl G นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันอยู่เลเยอร์ด้านบนนะครับแล้วก็ลากมันลงมาข้างล่างนะครับเพื่อให้มันซ้อนไว้แบบนี้เนาะนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีตัวด้านล่างนะครับให้มันเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นการใส่รูปภาพเนาะนะครับในวงกลมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกเลเยอร์บนสุดเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นวงกลมนะครับลงไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ copy layer ไว้เลยนะครับด้วยการกด Ctrl G นะครับแล้วก็มาเลือก layer ด้านล่างนะครับแล้วก็กด Ctrl T นะครับปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับปึ๊บนะครับเลื่อนมาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับนิดนึงครับจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็มาปรับรูปวงกลมนะครับใหม่นะครับเราจะไม่ให้มันมีสีนะครับแต่ว่าเราจะให้มันมีขอบนะครับแล้วก็มาปรับขอบให้มันตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเส้นขอบนะครับสักประมาณ30กว่าประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของวงกลมด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาใส่นะครับให้มาเลือกที่ตัวนี้นะครับก็คือรูปวงกลมนะครับที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับมาที่ Pack Embedded นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับที่เราจะใส่นะครับเป็นรูปนี้นะครับของผมนะครับก็ปรับขนาดก่อนให้มันเล็กลงนะครับให้มันอยู่ในวงกลมด้วยนะครับนะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับทีนึงต่อนะครับกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันตินิคนะครับ ALT นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นรูปขึ้นแบบนี้นะครับให้กดคลิกนะครับปึ๊บรูปของเราก็จะเข้าไปอยู่ในวงกลมเนาะนะครับจากนั้นเราก็ยังสามารถปรับรูปภาพของเราได้นะครับแบบนี้นะครับพอแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความนะครับที่เราจะใส่นะครับตรงฝั่งนี้เนาะนะครับก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับ PORT ขนาด100นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ copy ข้อความฝั่งนี้นะครับไปฝั่งนั้นเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเยอะเปลี่ยนแค่สีเนาะนะครับตรงนี้นะครับ portfolio แล้วก็แก้ไขข้อความนะ F O L I O
แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเนาะนะครับกดโอเคแล้วก็ขยับให้มันพอดีนะครับโอเคนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ใส่ข้อความลงไปนะครับเปลี่ยนสีนะครับปรับขนาดให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ปรับขนาดลดขนาดลงมาถ้ามันใหญ่ก็ลดนะครับถ้ามันเล็กก็เพิ่มนะครับหนักกว่าสอนนะครับตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ชื่อนามสกุลของเราไปนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็ใส่เป็นชื่อภาษาไทยนะครับแบบนี้เนาะนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับลดตัวหนังสือลงนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามปรับละเอียดตรงกลางนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็ใส่เป็นโรงเรียนเนาะนะครับเปลี่ยนสีนะครับข้อความอันนี้เป็นขนาดอะไร36นอนครับขอโทษทีครับตอนนี้นะครับก็เป็นชื่อของโรงเรียนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นชื่อโรงเรียนเหมือนกันนะครับภาษาไทยเปลี่ยนเป็นสีขาวครับประมาณนี้นะครับเหลืออะไรเหลือ QR code นะครับแล้วก็ไปแจ้งรูปภาพเหมือนเดิมนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็แท็ก embedded นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น QR code ที่ผมสร้างไว้นะครับเป็นไฟล์ PNG แล้วนะครับก็คือไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังโน้ตนะครับก็เอาเข้ามาเลยปรับขนาดให้พอดีนะครับแล้วก็เอามาวางไว้เนาะกดดิ๊กถูกนะครับใส่ข้อความลงไปนะครับสแกนมีตรงนี้นะครับลดขนาดลงนิดนึงนะครับไม่โดนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับถ้ายังตัวหนังสือยังใหญ่ไปแล้วก็ลดลงอีกนิดนึงก็ได้นะครับประมาณ24ก็ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถตกแต่งนะครับพื้นหลังตรงนี้ได้อีกนะครับด้วยการหารูปภาพการ์ตูนน่ารักมาใส่อาจจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ในสาขาที่เราสนใจมาตกแต่งเป็นพื้นหลังนะครับอีกสักนิดก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องคิดสดาวเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ